ตกขาวเยอะและมีกลิ่นจะเป็นอะไรไหมตกขาวนี่นะคะต้องคอยสังเกตดูนะคะค่ะวันนี้ชลีก็เจอคนไข้โหช่วงนี้นะคะน้องต่างช่วงโควิดเนี่ยเจอคนไข้มะเร็งพอสมควรก็คือมาด้วยเรื่องว่าบอกเราว่ามาด้วยตกขาวอายุ63แต่จริงแล้วมันเป็นเลือดปนหนองซึ่งต้องระมัดระวังมากก็คือที่เจอบ่อยมากก็คือหมดประจำเดือนแล้วมีเลือดออกจากโพรงมดลูกหรือมีหนองผสมออกมาก็เป็นมะเร็งโพรงมดลูกนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังที่ตกขาวในวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่มะเร็งนะคะตกขาวเนี่ยก็ต้องดูหนึ่งนะคะถ้ามันมีกลิ่นสองมันมีสีสามมีปริมาณมากนะคะสี่ปนเลือดปนหนองนะคะห้าเป็นอาการตกขาวในวัยเด็กก็คือเด็กเนี่ยจะไม่มีตกขาวนะคะคือเด็กที่ยังไม่มีประจำเดือนเนี่ยต่ำกว่า9ขวบไม่ควรจะมีตกขาวหรือหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะก็ไม่ควรจะมีตกขาวถ้าไม่ได้รับฮอร์โมนนะคะดังนั้นถ้าตกขาวในวัยเด็กที่ต่ำกว่า9ขวบนะคะแล้วก็ตกขาวในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติควรต้องตรวจการมีตกขาวเนี่ยบ่งบอกว่ามีความผิวติโดยเฉพาะที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะคะก็ตรวจภายในดูนะคะซึ่งการตรวจภายในเนี่ยก็เป็นการตรวจที่องค์การอนามัยโลกยกย่องว่าใช้เวลาสั้นแต่สามารถวินิจฉัยโรคได้ในคราวเดียวกันเลยนะคะโดยที่แทบจะไม่ต้องอาศัยการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมดังนั้นสรุปว่าเรามีตกขาวผิวตินะคะก็อย่ารอหายเองค่ะในบางกรณีอาจจะรอหายเองได้เช่นเราเชื่อมั่นว่าเป็นตกขาวเชื้อราอย่างเดียวอันนี้สามารถซื้อยามาเน็บมานะคะมาเน็บได้แต่ว่าถ้าเป็นตกขาวที่ผิวติอย่างอื่นต้องระมัดระวังนะคะมันเป็นได้ตั้งแต่ร้ายน้อยจนถึงร้ายมากร้ายมากมะเร็งโพรงมดลูกรักคืออะไร